เรามาตามข่าวสารของซาดิโอมาเน่กันหน่อยนะครับเขาเป็นหนึ่งใน7แข้งของเสือใต้ไปเยือนในฤดูกาลนี้ที่กำลังจะโดนลดทิ้งในช่วงตลาดซัมเมอร์อันนี้เป็นรายงานข่าวจากบิลนะครับสื่อจากประเทศเยอรมนีเนี่ยบอกเลยว่าซาดิโอมาเน่เขาจะเป็นหนึ่งใน7ผู้เล่นที่ชมัดชูเกิลกุนซือของไบเยอร์ครับพร้อมปล่อยตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เราต้องบอกก่อนว่าชูเกิลเนี่ยเข้ามาชมไบเยอร์กลางฤดูกาลเนี่ยผลงานไม่เป็นที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ครับกับการพาทีมตกรอบเดเบโบคาวรวมไปถึง UCLก่อนจะเบียดเข้าเส้นคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันมาครองได้แบบฉิวๆเลยในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเลยจะไม่ชูเกิลเองต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยเป้าหมายแรกคือยกเครื่องผู้เล่นในตำแหน่งปีกเมื่อทั้งซาดิโอมาเน่ลีรอยซาเน่รวมไปถึงแซนอาบีเองมีข่าวย้ายทีมนะในส่วนของบูนาซาในตำแหน่งแบ็คขวารวมไปถึงอเล็กซานเดอร์นูเบลนะครับผู้รักษาประตูแล้วก็มาเซลสปิเซอร์มิดฟิลด์ที่ถูกปล่อยให้แมนยูมาใช้งานในครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เบงชาเมงปาวานะครับที่คาดว่าจะเป็นอีกคนที่เตรียมย้ายจากทีมหลังไม่ต่อสัญญาใหม่กับเสือใต้ไบเยิร์นโดยทางปาวาเองได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับจะสามารถย้ายทีมได้ทันทีหากมีใครยื่นข้อเสนอเข้ามาที่30ล้านยูโรนะครับต้องมาตามครับว่าอนาคตของแข้งไบเยิร์นจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ต้องมาตามยาวๆไปฮะจัดไปครับวัยรุ่น